ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับท่านใช่ไหมครับใช่ไหมครับให้ยกฟ้องทางการทหารทั้งหมดที่กล่าวหาว่าผู้แทนชาติรวมแล้ว5คนเนี่ยกระทำผิดในคดีนี้ในข้อกล่าวหาผู้ฆ่านักธุรกิจต่างนั้นไม่เป็นความจริงไร้พยานหลักฐานทั้งสิ้นนะครับต้องกล่าวของคุณศาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาท่านได้กำชับให้มีการเร่งรัดคดีความที่ค้างอยู่ในศาลฎีกาให้เสร็จสิ้นนะครับผมก็ได้รับอนุสงค์จากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและโดยความกรุณาของกระบวนการทำในชั้นศาลทำให้ได้พิสูจน์กับทุกคนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าที่กล่าวหาผมตลอดชีวิตการรับราชการว่าผมเป็นผู้กระทำผิดในคดีนี้บางครั้งยังไม่ถูกกล่าวหาก็ห้ามดำรงตำแหน่งของท่านประธานในตำแหน่งผู้ขับการกองปราบพอดีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้บัญชาการตักประธานสำคัญครับจนกระทั่งต้องไปทำหน้าที่ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างความเห็นทางการเมืองซึ่งตรงนั้นก็เห็นได้ว่าถ้าหากมีภารกิจสำคัญสำคัญปัญหาข้อสงสัยข้อข้อหาว่าผมกระทำความผิดในคดีนี้ก็มิได้หยิบยกขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าความรู้ความสามารถของผมและทีมงานยังเป็นที่ต้องการของสำนักงานตรวจแห่งชาติในวันเวลาที่เกิดวิกฤตต่างๆนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณศาลซึ่งเป็นที่พึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่สุดท้ายของผมในชั้นฎีกาที่พิพากษาให้สังคมเป็นที่ประจักษ์ว่าผมกับผู้แทนชายไม่ได้กระทำผิดตามที่กล่าวหาแต่อย่างใดนะครับละเอียดผมขออนุญาตให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นทนายความและช่วยแก้ไขสู้คดีให้กับผมกับผู้แทนชายมาโดยตลอดนะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่นำคดีนี้ขึ้นสู่ศาลนะครับคุณกมลสุขเจริญครับ